ศาลฎีกาไม่รับคำฟ้องพลตำรวจโทคำรบฟ้องกกต.พร้อมให้เพิกถอนรับรอง200สว.การเมืองวันที่18กรกฎาคม2567 16:20 น.ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งไม่รับฟ้องพลตำรวจโทคำรบฟ้องกกต.กับพวกให้เพิกถอนรับรอง200สว.เหตุฟ้องซ้ำส่วนโจทก์อีก2คนไม่มีอำนาจฟ้องตรงเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งศาลนัดฟังคำสั่งในคดีที่พลตำรวจโทคำรบปัญญาแก้วอดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจนายจิรัตน์แจ่มสว่างนางสาวณัฐนันท์ทองดีทั้ง3ในฐานะอดีตผู้สมัครสว.ฟ้องผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับเทศและคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ต่อศาลฎีกาเพื่อให้เพิกถอนการประกาศของกกต.รับรองสว.200คนและขอให้ศาลสั่งเปิดหีบบัตรนับคะแนนใหม่เพื่อตรวจสอบการเชื่อมโยงของโพยกับบัตรลงคะแนนและพิจารณาตัดสิทธิผู้ที่ได้คะแนนลำดับสูงและผู้ที่ได้คะแนนมาโดยไม่สุจริตและเที่ยงธรรมศาลฎีกาตรวจคำฟ้องแล้วคดีนี้โจทก์ทั้ง3ฟ้องโดยสรุปว่าโจทก์ทั้ง3ยื่นคำร้องคัดค้านต่อเลขาธิการกกต.และกกต.เมื่อวันที่28มิถุนายน2567เกี่ยวกับการเลือกสว.ว่าไม่โปร่งใสและบริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการรวมกลุ่มกันของผู้สมัครบางคนและบางกลุ่มเพื่อลงคะแนนแก่ผู้ใดผู้หนึ่งในลักษณะหัวกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังการกระทำดังกล่าวหากศาลฎีกาสั่งให้เปิดหีบเลือกตั้งและนับคะแนนใหม่โดยใช้ระบบเครื่องมือกลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์จะทำให้ทราบถึงความไม่ชอบมาพากลดังกล่าวและมีคำขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งเพิกถอนประกาศผู้อำนวยการการเลือกการเลือกระดับประเทศเรื่องผลการนับคะแนนในการลงคะแนนเลือกผู้สมัครในกลุ่มอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันลงวันที่27มิถุนายน2567ประกาศกกต.เรื่องผลการเลือกสว.ลงวันที่10กรกฎาคม2568และเพิกถอนสิทธิผู้สมัครรับเลือกซึ่งได้คะแนนในลำดับที่1ถึง6ทุกกลุ่มยกเว้นกลุ่มที่14นั้นเห็นว่าโจทย์ที่1กับนายประหยัดเสนวิรัตเคยเป็นโจทยื่นฟ้องจำเลยที่2ต่อศาลฎีกาอ้างว่าการเลือกสว.ไม่โปร่งใสและไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมเพราะมีการหัวกันโดยมีผู้วางแผนอยู่เบื้องหลังกระทำการดังกล่าวซึ่งศาลฎีกาในคดีดังกล่าวมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องโดยเห็นว่าตามคำฟ้องของโจทไม่เข้ากรณีที่จะใช้สิทธิ์ยื่นคำร้องคัดค้านต่อศาลฎีกาตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา44เมื่อศาลฎีกามีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทที่1กับพวกเนื่องจากไม่มีอำนาจเสนอคดีต่อศาลฎีกาได้โดยตรงแล้วดังกล่าวการที่โจทที่1ยื่นฟ้องจำเลยทั้ง2เป็นคดีนี้ต่อศาลฎีกาโดยยกข้ออ้างเช่นเดียวกับคำฟ้องในคดีเดิมซึ่งศาลฎีกามีคำสั่งไปแล้วจึงเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144ประกอบระเบียบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาว่าด้วยการพิจารณาและวินิจฉัยคดีเกี่ยวกับสิทธิสมัครรับเลือกการดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกและการเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งในการเลือกสว.พ.ศ. 2561 ข้อ 5 วรรค 2 โจทที่ 1 จึงไม่มีอำนาจฟ้องส่วนคำฟ้องของโจทที่ 2 และที่ 3 แม้จะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำแต่เมื่อปรากฏว่ากกต.มีประกาศเรื่องผลการเลือกสว.เมื่อวันที่10กรกฎาคม2567แล้วหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการทุจริตในการเลือกหรือรู้เห็นกับการกระทำของบุคคลอื่นอันทำให้การเลือกมิได้เป็นไปโดยสุจริตหรือเที่ยงธรรมย่อมเป็นอำนาจของกกต.ที่จะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาเพื่อสั่งให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งหรือสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้นอันมีผลทำให้สมาชิกภาพของผู้นั้นสิ้นลง
หรือหากความปรากฏต่อกกต.ว่าสว.ผู้ใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายก็เป็นอำนาจของกกต.ที่จะส่งเรื่องยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.มาตรา62 63แต่ไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดให้ผู้สมัครหรือผู้ใดมีสิทธิยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาได้โดยตรงเพื่อให้มีคำสั่งตามที่โจทก์ที่2 3มีคำขอโจทก์ที่2 3จึงไม่มีสิทธิยื่นคำฟ้องต่อศาลฎีกาส่วนที่โจทก์ที่2 3ยื่นคำร้องขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษาและคำร้องขอไต่ส่วนลูกเฉินตามคำร้องเมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยเสร็จสิ้นมาดังกล่าวแล้วจึงไม่ต้องสั่งคำร้องดังกล่าวอีกจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องเปิดตัวอย่างเป็นทางการเลนี่ยูโรเซนซบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยสัญญา5ปีกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 3:01 น.แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแถลงยืนยันคว้าตัวเลนี่ยูโรปราการหลังดาวรุ่งจากลีวมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วตกลงเซ็นสัญญา5ปีพ่วงเงื่อนไขขยายเพิ่มด้วยปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแห่งพรีเมียร์ลีกอังกฤษแถลงยืนยันคว้าตัวเลนี่ยูโรปราการหลังดาวรุ่งจากลีวแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับรายละเอียดการย้ายทีมแมนยูไนเต็ดได้ตกลงจ่ายค่าตัวยูโรเป็นเงิน62ล้านยูโรพ่วงเงื่อนไขส่วนต่างที่อาจต้องจ่ายเพิ่มอีกสูงสุดถึง8ล้านยูโรโดยแข้งวัย16ปีตกลงเซ็นสัญญากับปีศาจแดงเป็นเวลา5ปีพ่วงเงื่อนไขขยายเพิ่มอีก1ปีในอนาคตไว้ด้วยยูโรริมต้นเล่นกับทีมชุดใหญ่ของลีวตั้งแต่เมื่อปี2022ด้วยวัยเพียง16ปีก่อนจะพัฒนาฝีเท้าจนขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมเมื่อฤดูกาลล่าสุดโดยแข้งรายนี้ลงสนามให้ลีวไป60นัดรวมทุกรายการดาวเตะชาวฝรั่งเศสกล่าวว่ามันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญาตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรที่มีความสำเร็จและความทะเยอทะยานอย่างแมนยูไนเต็ดผมไม่อาจรอคอยได้อีกแล้วในการเริ่มต้นกับเหล่าเพื่อนร่วมทีมใหม่ทั้งนี้ตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็คเป็นจุดที่แมนยูไนเต็ดกำลังเร่งเสริมแกร่งโดยนอกจากยูโรแล้วทางสโมสรยังพยายามซื้อตัวจารัตแบรนเวทแต่ถูกปฏิเสธมาแล้ว2หนนอกจากนี้ยังมีข่าวกำลังเจรจาเพื่อขอซื้อมัทไธส์เดอลิกอีกรายด้วยผบ.ทสส.นำกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 13:33 น.นผบ.ทสส.นำกำลังพลบก.ท.ท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเมื่อเวลา 7:00 น.วันที่19กรกฎาคม67ที่กองบัญชาการกองทัพไทยบก.ท.ท.จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีพลเอกทรงวิทย์หนุนภักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทสส.เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยและสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยเข้าร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันณกองบัญชาการกองทัพไทยถนนแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานครโดยมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน73รูปพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายเครื่องราชสักการะ
ถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีไถ่ชีวิตโคจำนวน9ตัวและปล่อยปลาจำนวน 9,999 ตัวนอกจากนี้กองบัญชาการกองทัพไทยได้กำหนดจัดกิจกรรมอื่นๆอย่างต่อเนื่องอาทิกิจกรรมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคในวันอังคารที่วันที่23กรกฎาคม2567ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถีชายอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารสำนักงานแพทย์ทหารและกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเฉลิมพระเกียรติของกองบัญชาการกองทัพไทยที่วัดปราสาทอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีในวันศุกร์ที่วันที่26กรกฎาคม2567การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ของกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายในการประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆนานาประการทั้งในด้านการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขด้านสังคมสงเคราะห์ด้านการต่างประเทศด้านเกษตรกรรมด้านการศาสนาด้านการกีฬาด้านการทหารและด้านการบินนอกจากนี้แล้วอีกหนึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้ความสำคัญนั่นคือพระราชกรณียกิจด้านการทหารโดยพระองค์ทรงดำรงพระราชสถานะเป็นองค์จอมทัพไทยและกษัตริย์นักการทหารตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงประกอบพระราชกรณียกิจยังพื้นที่ทุนกันดารและห่างไกลด้วยพระองค์เองอย่างมิทรงย่อท้อในการพระราชทานขวัญกำลังใจและดูแลความเป็นอยู่ทุกสุขให้แก่เหล่าทหารชายแดนเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการปกป้องอธิปไตยของประเทศชาตินำมาซึ่งความปิติและความซาบซึ้งใจของทหารทุกนายที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้พระองค์จึงทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของเหล่าทหารของกองทัพไทยตลอดมาจวบจนวันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ได้ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญาทรงพระวิริยะอุตสาหะมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยโดยมิทรงย่อท้อกองบัญชาการกองทัพไทยขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจะสืบสานพระราชปณิธานในด้านต่างๆของพระองค์มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป